สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Immediate Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาโหราจารย์มาไว้ที่นี่มากที่สุดอาจจะมากถึงในเอเชียเลยก็ได้นะครับก็เป็นรายการที่ยืนยาวอยู่กันมากับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามมาตลอดก็จะเห็นนะครับว่ารายการนี้มีสาระเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์มาให้ท่านได้รับรู้นะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ซึ่งเป็นวิชาที่รวบรวมเอาหลักวิชาโหราศาสตร์ตามระบบนิรายณะซึ่งเป็นของอินเดียของไทยและเอามาร่วมกับระบบสายณะของฝั่งยุโรปจึงกลายเป็นโหราศาสตร์ไทยประยุกต์นะครับใครทราบตามนี้สอนที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์อยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาแถวปิ่นเกล้านะครับห่างจากเซ็นทรัลลาดเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไป2ป้ายรถเมล์เข้าในซอยวัดสุวรรณคีรีหรือวัดขี้เหล็กนะครับสอนในวันศุกร์2ช่วงคือเวลาช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงเป็นการสอนโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ระดับให้เลิกครึ่งจะหาดาวดีมาเป็นตัวประกอบสำคัญในการหาเลขเด็กถึงจะไปใช้ซื้อลอตเตอรี่ระหว่างถึงผมจะซื้อลอตเตอรี่ของผมแล้วก็มาสอนในภาคเบื้องต้นในตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับและวิชาแต่ไปสอนที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตรรกศิลาโหราเป็นการไปสอนวิชาเลข7ตัวอีกแขนงหนึ่งซึ่งแตกต่างไปจากเลข7ตัวทั่วไปนะแตกต่างจากเลข7ตัว3ฐาน4ฐาน5ฐาน9ฐานเป็นเลข7ตัวที่สามารถขับดาวเข้ามาสวยอยู่ได้ถึง9ดวงนะทายลงในรายละเอียดเป็นวันเลยนะทายได้เป็นวันแล้วก็เอาอวัยวะส่วนใดของท่านเป็นอะไรมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ถ่ายได้นะชื่อสัตตะเลขานุปเคราะห์เป็นการขับดาวเข้าสู่อายุ9ดวงรายละเอียดเป็นวันเลยนะก่อนนี้ก็สอนที่สถาบันพัฒนาโหราศาสตร์เนี่ยที่สำโรงสแควร์เยื้องๆกับอิมพีเรียลสำโรงในวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงตอนนี้ก็มีคนมาเรียนหลายคนก็มีแฟนจาก YouTube นี่แหละติดตามว่าออกเบอร์แล้วมันเข้าก็เคยไปขอเรียนวิชาก็มากันมาจากต่างจังหวัดก็มีนะที่ขอเรียนมาจากเรียนทางไลน์ก็มีก็จากต่างประเทศอเมริกาก็มีแต่ตรงนี้ก็ส่งไลน์ให้นะครับและวิชาสัตตะเลขานุปเคราะห์ก็ยังมาสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการบางขุนนนท์เข้าไปในซอยบางขุนนนท์ก็เข้าไปนิดเดียวนะประมาณ50เมตรก็อยู่ทางฝั่งวัดใหม่ยายแป้นนะครับเข้าไปหน่อยเดียวในวันจันทร์สอนในช่วง10โมงถึงเที่ยงก็จะจบคอร์สละมีนานี้ก็คงจบคงจะปิดคอร์สแล้วก็เขาก็จะเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยกันก็พวกที่เรียนอยู่เขาขอให้เรียนต่อก็ใครที่สนใจก็ไปติดต่อได้นะที่โครงการบางขุนนนท์นะครับในปิดคอร์สเดือนมีนา นี่คือสำหรับสัตตะเลขานุปเคราะห์เพราะว่ารุ่นนี้เขาคงใกล้ๆจะเชี่ยวชาญกันแล้วก็จะขอวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ก็จะสอนให้เขาแล้วก็เป็นอันว่าต่อไปก็เหลือสัตตะเลขานุปเคราะห์ที่ต้องลงเท่านั้นนอกนั้นก็จะเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์สำหรับวันนี้เรามาดูดวงโลกในวันที่เป็นหลักของผมคือในวันที่ลอตเตอรี่ออกลอตเตอรี่เลื่อนมาเป็นในวันที่2มีนาคมเป็นวันศุกร์แรม1ค่ำเดือน4ปีละกาแรม1ค่ำของวันศุกร์นี้มีความสำคัญนะเรียกว่าวันอมฤตโชคคือเป็นวันแห่งความสำเร็จ
ของคนที่เกิดวันศุกร์และในวันนั้นเองในวันที่สองมีนาเนี่ยดวงจันทร์เต็มดวงเรียกภาษาโหรว่าจันทร์ปุรณมีนะครับปุรณมีก็หมายถึงบางที่ก็บูรณมีก็แล้วแต่ปุมั่งบูมั่งปุบุมั่งนะก็แล้วแต่จะเรียกกันนะแต่ก็เป็นวันอัปฤตโชและดาวจันทร์วันนั้นได้เพ่นการเป็นเพ่นของดาวจันทร์นั้นตามหลักโหราศาสตร์คืออยู่ตรงกันข้ามกับดาวอาทิตย์อยู่ตรงกันข้ามกันดาวจันทร์ได้เพ่นอยู่ในราศีสิงห์ดาวจันทร์อยู่ในราศีสิงห์อยู่ในมหัตธโนแห่งฤกษ์นะครับตรงนี้อยู่ตรงลูกระหว่างลูกที่2ของฤกษ์ก็คือระหว่างดาวพุธนะฮะตรงในจุดนี้เองก็ถ้าวางลัคนาเอาไว้ที่ตำแหน่งจันทร์กำเนิดตรงนี้หรือวางดวงฤกษ์ให้ใครในวันนี้ในวันที่2มีนาเนี่ยสุดยอดเลยนะเลยไม่กี่วันแต่ผมก็คิดว่าจะวางฤกษ์ไว้ให้กับคนที่ผมรักลูกชายผมเกิดในวันที่2มีนานี้ก็คิดว่าจะวางฤกษ์ไว้ให้เขาคือปรับกลยุทธ์วางฤกษ์พิชัยสงครามให้เลยให้ชนะอุปสรรคทั้งหมดราศีสิงห์ตรงนี้น่าสนใจด้านหลังราศีสิงห์มีดาวคือราศีกรกฎมีดาวราหูไปอยู่เป็นภพวินาศของราศีสิงห์ดาวร้ายเข้าภพก็ไปทำลายวินาศเพราะนั้นคนราศีสิงห์จึงไม่มีวินาศเป็นของตัวเองอย่างน้อยปีครึ่งนะครับคนราศีสิงห์ตอนนี้ผมเน้นหนักว่าโดดเด่นสุดยอดและยังไปทำมุมตรีโกณกับดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยูซึ่งอยู่ในจุดวรโคจรระหว่างของดาวอังคารในราศีเมษและตรีโกณกับดาวเสาร์ซึ่งอยู่ในจุดตรงนี้ดาวเสาร์อยู่ในจุดตรงนี้ก็โอเคดาวเสาร์อยู่ในธริโทแห่งเลิกแต่อยู่ในระหว่างลูกนี้ดีนะเป็นระหว่างดาวจันทร์ก็ถือว่าเป็นคู่เกษตรกันและในราศีธนูนี่เองที่ดาวเสาร์อยู่นี้ก็ยังมีดาวพลูโตซึ่งเป็นดาวกลางธาตุน้ำมาลงธาตุไฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าจะพูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับสามราศีนี้สิงห์ธนูเมษตรีโกณต่อกันจึงให้คุณเป็นสามราศีแรกถัดมาเราก็มาดูที่ในราศีธาตุลมบ้างในราศีธาตุลมต้นท่าคือราศีตุลมีดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ตรงนี้อยู่ในระหว่างลูกสุดท้ายของราศีธนูนะคือตามปฏิทินของระบบดิถีเพียรระบบของดาราศาสตร์นั้นซึ่งเป็นแนวทางของท่านพญาบริลักษ์เวชการแล้วซึ่งท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรท่านได้มาสืบทอดต่อสองท่านนี้ท่านก็สิ้นไปนานแล้วนะครับต่อมาก็มีท่านอาจารย์บุญศรีภักดีวิจิตรและท่านอาจารย์พลตำรวจตรีสุชาติเผือกสกลท่านก็มาทำต่อท่านก็คงอำลาไปอีกสองท่านตอนนี้ก็เหลือรุ่นลูกท่านทำอยู่นะปฏิทินทำตามระบบดาราศาสตร์ในระบบนิรายณวิธีราศีตุลมีดาวพฤหัสบดีซึ่งปฏิทินอื่นเขาบอกออกมาแล้วตั้งแต่วันที่9แต่ว่าของปฏิทินที่ผมใช้อยู่ยังอยู่นะฮะแล้วยังต้องถอยหลังกูต่อไปอีกนู่นน่ะจะไปเคลื่อนตัวออกไปอยู่ในราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนะครับซึ่งแตกต่างนะฮะ9อยู่ในมิถุนตรีโกณกับดาว5อยู่ในราศีตุลตำแหน่งนี้คนในราศีมิถุนท่านจำคำพูดผมไว้ท่านแฮปปี้มากๆก็เพื่อนผมคนก็ฟังอยู่ด้วยเนี่ยเขามีลัคนาอยู่ในราศีมิถุนดาวเกียรติ9เป็นดาวที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงถาวรและไปขจัดปัญหาถ้าเกิดเพศภัยอะไรมาก็ขจัดสิ้นดาวเกศ9กับดาวพฤหัส5 2ดวงนี้เป็นดาวที่เป็นคู่
็นคู่ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นดาวพระทั้งคู่ทำมุมตีโกนกันดาวพระตำแหน่งนี้เองตีโกนกับในดาวเก้าในราศีมิถุนนั้นดาวห้าตรงนี้ถ้าลัคนาอยู่ในราศีมิถุนดาวห้าตรงนี้ได้ราชเกณฑ์นะครับคุณที่ติดต่อธุรกิจการเงินการค้าระหว่างประเทศคุณสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับยังโยงไปถึงคนในราศีกุมซึ่งมีดาวอาทิตย์ณตรงนี้ของดาวอาทิตย์ในราศีกุมนั้นได้เคลื่อนตัวขึ้นมาอยู่ในขั้วเหนือของจักรวาลแล้วก็เป็นขั้วที่ดาวอาทิตย์ให้กำลังสูงเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะจนไปถึงใดไปถึงราศีกรกฎเลยนะดาวอาทิตย์จะให้กำลังแรงสูงมากตรงนี้เพราะนั้นดาวที่จริงโดดเด่นขึ้นมาผางขึ้นมาเหมือนกันตีโกนกับดาว5ดาว9ดาว5ดาว9กับดาวอาทิตย์ตีโกนกันทั้งอาทิตย์กับถึงใครเนี่ยเป็นคู่โชคเทวฤทธิ์ทั้งคู่นะครับเพราะนั้นคนราศีกุมราศีมิถุนราศีตุลคุณได้เกณฑ์จังคู่โชคเทวฤทธิ์สมบูรณ์แบบที่สุดและในราศีนี้เองก็ยังมีดาวพุธ4ซึ่งเป็นดาวบริวารใกล้ชิดกับดวงอาทิตย์ระยะห่างกันไม่เกิน28องศาส่วนดาวศุกร์ก็อยู่ในราศีเดียวกันนี้เป็นดาวคู่ธาตุลมซึ่งอยู่ในราศีธาตุลมให้คุณแต่ดาวพุธจะด้อยลงไปหน่อยเพราะไปโคจรอยู่ด้านหน้าดาวอาทิตย์อยู่ในจุดดับเพราะนั้นจะมองไม่เห็นดาวพุธส่วนดาวศุกร์นั้นเลยไปแล้วดาวศุกร์ตำแหน่งนี้อยู่ในราศีกุมได้เกณฑ์อุจจาวิราชคือไปอยู่ในราศีด้านหน้าของราศีที่ดาวศุกร์จะขึ้นไปเป็นมหาอุดอีกไม่กี่วันดาวศุกร์ก็จะเข้าไปอยู่ในราศีมีนแล้วไปเป็นมหาอุดนะตรงนี้ถือว่าให้คุณอีก3ราศีมิถุนตุลกุม2ชุดดาวธาตุไฟกับราศีธาตุไฟหรือธาตุลม2ชุด6ราศีไปแล้วนะฮะต่อมาเป็นราศีที่ตรงนี้อยู่นานเพราะดาว8อยู่นานดาว8ราหูอยู่ในราศีกรกฎเป็นราศีเรือนมุมของจักรวาลดาวบาปเคราะห์เข้ามาอยู่ในจุดตรงนี้กลับให้คุณเป็น1เป็น4เป็น7เป็น10แก่ลัคนาใครที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรและราศีเมษได้รับคุณจากดาว8ซึ่งเป็นดาวบาปเคราะห์แต่ว่าตรงที่ผมจะเน้นตรงนี้คือดาว8ซึ่งอยู่ในราศีกรกฎเป็นธาตุน้ำนั้นทำมุมตรีโกณกับดาวอังคารซึ่งอยู่ในราศีพิจิกเป็นเกษตรอยู่ในราศีพิจิกเกษตรแปลว่าเป็นเจ้าของเพราะนั้นเขากลับมาอยู่ในบ้านของเขามีความสุขมากผมก็เลยไปใส่บรรจุเอาไว้ในดาวดีเลขเด็ดไปแล้วนะว่าดาว3ก็โดดเด่นและยังเป็นชัยยังในวิชาอังควิชาดีกาจารย์ของผมด้วยนะฮะสรุปว่าโดยภาพที่เห็นที่มีดาวอยู่เนี่ยจึงมีราศีเมษสิงห์ธนูธาตุไฟทั้งหมดครบชุดมีดาวอยู่ด้วยกันและก็ดีต่อกันโดยเฉพาะดาว7กับดาว0เนี่ยเป็นดาวธาตุเดียวกันนะเป็นดาวที่มาจากราศีกุมเหมือนกันในราศีมิถุนธาตุลมก็จะมีราศีตุลราศีกุมและราศีมิถุนลัคนาใครอยู่ในจุดเหล่านี้ได้รับคุณประโยชน์ในราศีกรกฎกับราศีพิจิกก็มีคุณส่วนราศีธาตุน้ำซึ่งไม่ปรากฏดาวนั้นก็คือราศีมีนถ้าท่านมีลัคนาอยู่ตรงนี้ท่านก็ได้รับคุณประโยชน์ไปด้วยนะอย่าเพิ่งน้อยใจส่วนราศีที่ไม่มีดาวเลยคือมังกรพฤษภและกันแต่ราศีกันเนี่ยอีก2วันครึ่งอีก2วันจากวันที่2มีนาก็จะลงมาดาวจันทร์ก็จะลงมาแล้วก็มากระตุ้นตรงนี้ดาวจันทร์มาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นราชาโชคนะฮะตรงนั้นก็คนในราศีกันก็อาจจะมีอะไรดีๆขึ้นบ้าง
นะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะฮะเพราะว่าถ้าไปพูดในรายละเอียดเยอะแยะไปบางคนเขาไม่เข้าใจเขาก็บ่นบอกพูดภาษาโหรฟังไม่รู้เรื่องก็ผมพูดเพราะว่าลูกศิษย์ผมดูเยอะเขาก็รู้เรื่องกันนะฮะตอนนี้ก็ขออำลาไปก่อนนะครับมันก็จบบทพูดเยอะไปก็คนฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งก็บ่นกันมานะครับวันนี้ขอกล่าวคำสวัสดีแต่ก่อนจะไปนะยกภาพให้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าสภาพของดาวที่มันเป็นอยู่ที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยมันอยู่เกินตำแหน่งไหนบ้างนะฮะอย่างอันบนสุดเนี่ยราศีเมษนี่ราศีสิงห์ราศีธนูนะครับนี่ราศีตุลกุมมิถุนกรกฎพิจิกนะจะเห็นนี่ราศีว่างๆพวกนี้ไม่มีดาวเนี่ยพวกมังกรพฤษภและกันเนี่ยไม่มีดาวมีนก็ไม่มีดาวเมื่อไม่มีมันก็ผลมันก็จะน้อยหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำสวัสดีลาก่อนขอให้ท่านทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสมความทุกประการนะครับสวัสดีครับ